ดารานักแสดงเข้าแจ้งความตำรวจปราบปรามดำเนินคดีฉายอ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองหลอกซื้อเข้ากล่องกว่า1 0 0 0 0บาทบริจาคโรงพยาบาลถ่ายรูปโชว์ก่อนหลบหนีไปวันนี้วันที่10สิงหาคมที่กองบังคับการปราบปรามหรือบอกอปอนางสาวอรสา,าสาว,วิจิตหรือพิม,มพ์ชมพูนักแสดงดาราวีดีโอและพรีเซนเตอร์ซัมเมอร์กโกลเบอร์ 2020. พร้อมทนายเข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพัฒนากานสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามหลังถูกชายอ้างตัวว่าเป็นนักการเมืองพักเพื่อไทยสั่งเข้ากล่องจำนวน300กล่องมูลค่ากว่า12,000บาทเมื่อวันที่9กันกรกฎาคมพุทธศักราช2564ระบุว่าให้ไปส่งเข้ากล่องที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แล้วชักชวนให้ผู้เสียหายถ่ายรูปร่วมกับนักการเมืองหลังจากนั้นได้ขับรถหลบหนีไปโดยไม่จ่ายเงินค่าอาหารต่อมามีการไปทวงถามกลับถูกปายเบี่ยงมาโดยตลอดนางสาวอรสา,าสาวิจิตกล่าวว่ารู้จักกับนายพรวิ์สงวนนามสกุลมาตั้งแต่ปีที่แล้วผ่านทางเพื่อนที่ตนเดินทางไปเป็นพีเซนเตอร์ซัมเมอร์ g l o b a l 2020เป็นการรู้จักกันแบบผิวเผินต่อมาเมื่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ตนไม่มีงานแสดงจึงผันตัวมาทำเพจร,รับทำข้าวกล่องขายจนกระทั่งเมื่อวันที่27ตุลาคมพุทธศักราช2564นายนพรพวิทย์ได้เดินทางติดต่อตอนผ่าน Facebook เพื่อรับจ้างทำข้าวกล่องจำนวน100กล่องราคา4,500บาทโดยอ้างว่าจะนำไปบุิจากให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการจากนั้นวันที่9กรกฎาคมนายนพรพวิทย์ได้ทักติดต่อมา สั่งเข้ากล่องจำนวน300กล่องเป็นเงิน12,000บาทนำไปส่งที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ซึ่งภายในวันนั้นนายนพรพิริ์ได้เดินทางมาพร้อมกับนักการเมืองที่มีชื่อเสบิลลี่หลังจากนั้นได้ขึ้นรถไปโดยไม่ยอมจ่ายเงินอ้างว่าพักการเมืองจะเป็นคนจ่ายซึ่งมีการสอบถามไปยังเสบิลลี่นักการเมืองร่วมที่ถ่ายรูปในวันนั้นก็ได้คำตอบว่าได้มีการจ่ายเงินมา นายพรพวิทย์เรียบร้อยแล้วแต่นายพรพวิทย์กับไม่นําเงินมาจ่ายตนโดยอ้างว่าให้ไปรอรับเงินในวันที่30กรกฎาคมจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับเงินแถมโทรไปก็ไม่รับสายจึงอยากวิงวอนว่าในสถานการณ์เช่นนี้ไม่ควรมาหลอกกันเนื่องจากตนเองได้รับผลกระทบจากการไม่มีงานแสดงจนต้องนําเงินมาลงทุนทําเข้ากล่องแต่ก็ยังถูกหลอกซ้ําแบบนี้อีก